ขนาดนั้นเลยนะเนี่ยแล้วก็มีการเปิดเผยคำมั่นสัญญาคู่รักจากเมืองทิพย์แม่หญิงลีหรือว่าพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์แล้วก็เจ้าหลวงตูนนะครับหลังจากจูงมือการเข้าพิธีมงคลสมรสวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับพร้อมกับเผยชีวิตหลังแต่งงานวางแพลนมีทายาทด้วยเจ้าตัวเนี่ยบอกเลยนะว่าโอ้โหมีความสุขมากๆสำหรับการใช้ชีวิตคู่สมกับการรอคอยมาทั้งชีวิตเลยนะครับเจ้าหลวงตูนเนี่ยไปด้วยในทุกที่คอยดูแลอย่างดีเลยหลังจากนี้เตรียมไปฮันนีมูนพร้อมครอบครัวที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่กับการแต่งงานมีสามีแล้วสำหรับคุณแม่นะคะงานแต่งก็คือเราก็ราบรื่นดีแล้วก็มีความสุขดีค่ะลูกไม่แขกเหลือตลอดจนถึง MC ก็มากันเต็มมากค่ะลูกบรรยากาศก็คือโอเคมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทีมงานที่ประดับดอกไม้เกี่ยวกับการตกแต่งก็นัมเบอร์วันมากค่ะลูกด้านคุณสามีเองเป็นไงคะดูแลดีเลยไหมคะคุณแม่หลังจากที่แต่งงานแล้วเจ้าหลวงก็ฟังจากเป็นไงดีคะเจ้าหลวงกับความรักครั้งนี้เนาะคุณแม่ถือว่ามันคือที่สุดกับสิ่งที่เรารอคอยไหมคะคุณแม่โอ้ยมันที่สุดของที่สุดก็ว่าได้ลูกเพราะว่าคุ้มค่ากับที่การที่เรารอคอยค่ะล่าสุดเห็นมีหลายๆคนแซวว่าแม่คะคืนแรกคุณแม่ก็หนีห้องเรือนห้องหอเลยเหรอคะมันก็ต้องมีบ้างแหละลูกก็คือเราก็คือผู้ชายเขาก็กินกับเพื่อนเขาจนถึงตีสี่เราก็เลยมานอนกับคุณแม่ของเราก่อนค่ะอวยยศให้เป็นเจ้าหลวงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณแม่อวยยศให้เป็นเจ้าหลวงของเมืองทิพย์เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้มีเตรียมจะไปฮันนีมูนที่ไหนไหมคะคือรวมยอดทีเดียวก็คือไปปีใหม่เลยจะพากันไปจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจริงหลังจากนี้คุณแม่มีวางแผนไหมคะว่าอาจจะมีรับน้องมาเลี้ยงเป็นลูกด้วยไหมคะคุณแม่ก็มีค่ะมีแน่นอนเรื่องตรงนี้เราก็อยากมีทายาทที่จะจะดูแลเกี่ยวกับตัวเราในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นมีแผนแน่นอนค่ะลูกโอ้ยหลายสักกี่คนดีคะคุณแม่ระดับเราแล้วโอ้ย แค่คนหนึ่งสองคนก็โอเคแล้วค่ะ เขาเข้ามาเพื่อจะมาดูแลเราไม่ได้มาหวังผลประโยชน์อะไรจากเราวันที่แต่งงานนะคะมีคำมั่นสัญญาอะไรที่เจ้าหลวงพูดกับแม่หญิงลีบ้างไหมครับผมสัญญากับแม่หญิงลีว่าจะดูแลเขาจนแก่เฒ่าครับผมสำหรับแม่หญิงลีหรือพระมหาเทวีเจ้าคนนี้นะคะก็ให้คำมั่นสัญญากับเขาว่านะสิ่งอะไรที่เป็นหนักหนาสาหัสเราก็จะคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยดูแลรักษาน้ำจิตน้ำใจของเขาและจะอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปเหมือนที่เขาคอยดูแลเราตลอดไปค่ะลูกขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ